มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store คุณผู้ชมครับในช่วง RSU Society ในวันนี้นะครับเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าทางรายการของเราจะได้มีโอกาสสัมภาษณ์สาวน้อยที่เรียกได้ว่าไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเรานะครับโดยไปคว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดนางงามระดับโลกนะครับนั่นก็คือ Miss Intercontinental 2014ที่ประเทศเยอรมนีมานะครับโดยไปสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศที่สามารถไปเขาเรียกว่าไปแข่งขันนะกับสาวงามจากนานาประเทศกว่า69ประเทศเลยนะครับและตอนนี้น้องคนนี้ก็อยู่กับเราแล้วนะครับขอต้อนรับนางสาวภัทรพรหวังนะครับนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยรังสิตนั่นเองครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะหรือว่าน้องเฟิร์สละกันน้องชื่อเล่นนะครับใช่ค่ะสูงมากและสวยมากเดี๋ยวต้องขอขอบคุณโปรดิวเซอร์รายการของเราก่อนนะฮะที่ไม่ให้เรายืนสัมภาษณ์เพราะว่าเราอาจจะเป็นสเมิร์ฟได้นะฮะไม่อาจจะเป็นเหมือนหลุมอะอะไรอย่างนั้นนะครับผมเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาถามถึงเรื่องของจุดเริ่มต้นนะคะกับจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่เส้นทางการเป็นนางงามก่อนละกันเพราะว่าอย่างหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีการมองว่าเอ๊ะจริงๆแล้วน้องเฟิร์สเนี่ยมีลุคที่เหมาะกับการเป็นนางแบบค่ะอยากพี่เห็นด้วยตาเปล่าโอ้โหน้องคนนี้แบบเป็นนางแบบครั้งแรกที่เห็นน้องเลยอ่ะนางแบบแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือก่อนหน้าที่จะเข้ามาประกวดนางงามค่ะคือเป็นนางแบบมาก่อนเคยประกวดนางแบบมาก่อนแล้วก็ได้ทำงานในวงการนางแบบในประเทศไทยมาก่อนค่ะแต่ด้วยโอกาสแล้วก็ความที่เราอยากจะลองดูค่ะว่าเราสามารถจะเป็นนางงามได้ไหมหรืออะไรอย่างนี้คือตอนแรกก็ไม่มีความมั่นใจนะคะว่าเอ้ยอยากเป็นนางงามหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าในเมื่อมีโอกาสแล้วอายุตอนนั้นยัง19อยู่ค่ะโอ้19เองอ่ะค่ะก็เลยมีโอกาสก็เลยอยากจะลองเข้ามาทำตรงนี้ดูค่ะก็เลยเข้าไปประกวดที่เวที Miss Grand Thailand ของช่องเจ็ดค่ะก็ประกวดไปประกวดมาค่ะก็คือได้เป็นรองอันดับ3ค่ะแล้วก็คือทั้งหมดจะมี5คนที่จะแต่ละคนจะมีตำแหน่งทุกคนเลยหนูก็ได้เป็น Miss Intercontinental ของประเทศไทยค่ะถามนิดนึงได้ไหมว่า Miss Intercontinental เนี่ยคือมีหน้าที่อะไรอยู่ในหมวดหมู่ไหนของสายการประกวดเนี่ยค่ะคือเวที Miss Intercontinental นะคะก็คือเป็นเวทีนางงามการประกวดนางงามระดับโลกซึ่งมีคอนเซปต์ค่ะก็คือMiss Intercontinental เนี่ยแปลตรงตามความหมายก็คือเหมือนเป็นนางงามทวีปนางงามทวีปใช่ค่ะคือท็อป5ของเวทีเนี้ยจะมาจากตัวแทนแต่ละทวีปค่ะก็คืออย่างเช่นเฟิร์สเป็นตัวแทนของทวีปเอเชียและโอเชียเนียค่ะแล้วก็ต่อมาก็เป็นควีนออฟทวีปยุโรปควีนออฟทวีปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้อะไรประมาณนี้ค่ะค่ะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยได้มีโอกาสได้ดูตอนประกวดมิสแกรนด์ด้วยแล้วพี่ก็เชียร์ด้วยนะคะแล้วก็เชื่อว่าน้องต้องไปสามารถคว้ารางวัลใหญ่ๆมาได้จากเวทีระดับโลกแล้วก็เป็นจริงด้วยอย่างนี้พี่ขอถามนิดนึงว่าความรู้สึกหลังจากที่เราได้รับรางวัลจากเวทีระดับโลกแบบนี้เนี่ยเรามีความรู้สึกอย่างไรบ้างก่อนอื่นคือมันก็ดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากแล้วก็ยังมีความภูมิใจแล้วก็คือมันไม่ใช่แค่ภูมิใจที่ตัวเองได้นะคะคเพราะว่าเราเนี่ยไปเป็นตัวแทนของประเทศไทยแล้วก็แบบได้สร้างชื่อเสียงเงี้ย คือตรงนี้มันน่าภูมิใจมากค่ะเพราะว่าการไปเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดนางงามระดับโลกเนี่ยถือว่าเป็นความฝันอันสูงสุดของสาวงามเลยถูกต้องไหมฮะที่ได้เป็นตัวแทนไปพี่ว่าเด็กผู้หญิงหลายๆคนก็อยากประกวดหลายคนนะฮะเด็กผู้หญิงถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นนางงามก็มีเยอะเหมือนกันตอนเด็กน้องเฟิร์สเคยคิดไหมยังไม่คิดนะคะตอนนั้นว่าอยากเป็นนางงามแต่แบบนางแบบอาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าพอโตมาเรื่อยๆเหมือนเรามีคนทักอย่างเงี้ยว่าเอ้ยสูงนะหน้าตาน่าจะไปเป็นนางแบบตอนแรกเป็นนางแบบก่อนก็ลองดูพอทีนี้มันก็ได้ค่ะมันก็พอไปได้ชีวิตพลิกผันจากนางแบบแล้วว่าเป็นนางงามแล้วก็ได้รางวัลระดับโลกมาด้วยทีนี้อยากจะให้เล่าบรรยากาศในช่วงของการประกวดที่ประเทศเยอรมันมาหน่อยเพราะว่านี่คือไปแข่งขันกับโห69ประเทศเลยนะเยอะเหมือนกันนะไปถึงนี่คือเรื่องภาษาเนี่ยคือสำคัญมากเพราะว่าเราไปกับเพื่อนๆเนี่ยคือไม่มีใครพูดไทยกับเราเลยแล้วเราอ่ะไปคนเดียวครับทุกอย่างคือแบกกระเป๋า4ใบไปคนเดียวแล้วแบบต้องไปเจอกับอะไรหลายๆอย่างที่มันต่างวัฒนธรรมกันนะคะแล้วก็เพื่อนๆเนี่ย
มากหน้าหลายตามาจากหลากหลายประเทศเหลือเกินเราก็จะต้องพูดภาษาอังกฤษค่ะคืออย่างแรกคือหนูเท่าที่เรียนมาค่ะก็ไม่ได้พูดเก่งอะไรแต่คือสื่อสารได้พอเอาตัวรอดได้ค่ะประมาณนั้นก็จะเป็นเรื่องภาษาที่สำคัญค่ะที่จะต้องใช้แน่นอนที่ถ้าเราไปต่างประเทศเนี่ยเราก็จะต้องใช้ตรงนี้ค่ะแล้วก็สิ่งที่ได้มาอย่างที่สำคัญเลยนะคะคือความรับผิดชอบเราไปคนเดียวแล้วเราต้องรู้ค่ะว่าหน้าที่ของเราอะไปทำอะไรบ้างแล้วก็ความมีวินัยคืออย่างเช่นนัดเวลานี้เราต้องตื่นต้องมาเวลานี้นะต้องตรงเวลาต้องตรงเวลาค่ะแล้วก็พร้อมเสมอค่ะแต่งหน้าทำผมเองหมดเลยแต่ละวันนะคะก็คือว่าก็มีการเตรียมตัวจากประเทศไทยไปก่อนอยู่แล้วมีการฝึกฝนในเรื่องของบุคลิกภาพการเตรียมตัวเรื่องหน้าเรื่องผมเพราะว่าเห็นภาพที่ออกมานี่หน้าผมเป๊ะมากเลยนะแล้วก็ด้วยความที่น้องเป็นนางแบบอยู่แล้วถ่ายรูปมาอย่างก็สวยอยู่ดีใช่ไหมฮะบอกว่าในเรื่องของมุมที่ถ่ายภาพออกมาแล้วโดดเด่นเกินหน้าเกินตาสาวจากต่างประเทศถูกต้องนะครับแต่ก็ทราบมาว่าในเรื่องของการตอบคำถามในวันที่เราประกวดในวันที่ขึ้นเวทีในการตัดสินนี่การตอบคำถามของเราก็สุดยอดได้คำว่าเด็ดเหมือนกันนะเรียกเสียงฮือฮาได้เหมือนกันคำถามคืออะไรแล้วน้องตอบว่าอะไรนะคะถามว่าคุณจะอธิบายสีแดงให้กับคนตาบอดรับรู้ได้ยังไงลองเฟิร์สตอบไปว่าวินาทีนั้นนะคะต้องบอกก่อนว่าอุ๊ยเราจะต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษแล้วตอนแรกคือแบบตื่นเต้นนะคะเหมือนคิดว่าถ้าใครเป็นเฟิร์สก็น่าจะตื่นเต้นอยู่แล้วนะใช่ค่ะแล้วก็เราจะฟังคำถามรู้เรื่องไหมพอเราแบบโอเคพอจับใจความได้แล้วรู้เรื่องแล้วว่าคำถามถามว่าอะไรคือนาทีนั้นก็แบบต้องปล่อยสมองโล่งมากเลยแล้วก็แบบเฮ้ยจะมาอย่างนี้ไม่ได้นะต้องตอบให้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ตอบค่ะว่าคือความคิดก็แวบเข้ามาเองอ่ะเนาะก็บอกว่าสีแดงนะคะก็แสดงถึงความรักแล้วก็พลังที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วทีนี้เหมือนเราผูกพันกับประเทศไทยธงชาติไทยเรามาจากประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแวบเข้ามาอีกบอกว่าเหมือนสีแดงมีอยู่บนธงชาติไทยที่ประเทศฉันมันแสดงถึงความรักของคนในประเทศถ้าคุณนึกถึงสีแดงก็ให้นึกถึงความรักแล้วก็พลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโอ้โหเชื่อเลยว่าวันนั้นต้องได้รับเสียงปรบมือเกลียวกราวแน่นอนถือว่าเป็นคนที่มีสติดีมากเลยนะใช่ใช่แล้วก็ตอบได้แบบกินใจด้วยนะตอบดีด้วยนะครับสามารถเอาสีแดงเนี่ยไปโยงถึงความรักแล้วก็โยนถึงกับประเทศไทยของเราเพราะว่าเราเป็นตัวแทนของประเทศไทยนี่แหละคือนางงามต้องมีครบนะฮะทั้งรูปร่างหน้าตาแล้วก็ความคิดด้วยใช่ค่ะนะครับสุดยอดเลยนะทีนี้ถ้าเกิดจะถามนิดนึงครับถ้าเกิดพูดถึงความสวยงามในร่างกายของเราเนี่ยถ้าเกิดให้เลือกมา1อย่างเนี่ยน้องเฟิร์สคิดว่าส่วนไหนในร่างกายของเราที่สามารถดึงดูดได้ดีแล้วก็สวยงามที่สุดเนี่ยถ้าดึงดูดให้ดีขอเป็นรูปร่างค่ะแต่ถ้าอันไหนที่คิดว่าสวยที่สุดคือใบหน้าของหนูนี่เพราะว่าไปที่นู่นนะคะคือหนูภูมิใจมากเลยหนูไปเจอฝรั่งแล้วเขาทักเลยบอกว่าเอ้ยคนนี้มาจากประเทศไทยใช่ไหมรู้เลยใช่ไหมใช่ค่ะหนูก็ภูมิใจตรงนี้ด้วยเพราะว่าเหมือนอันนี้คือหน้าตาหนูก็เป็นอย่างเงี้ยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็มันภูมิใจค่ะที่แบบเรามาจากตรงไหนมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็มันก็สวยของเราอยู่แล้วสวยในแบบของเราอยู่แล้วแล้วก็บ่งบอกความเป็นไทยให้กับชาวโลกได้รู้ความสวยแบบคนไทยด้วยสุดยอดนะคะค่ะเอาละค่ะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะในเรื่องของการแบ่งเวลาเรียนแล้วค่ะเพราะว่าเราได้รับตำแหน่งระดับโลกแบบนี้เราก็จะต้องมีในเรื่องของการออกไปทำงานทำภารกิจใช่ออกภารกิจของนางงามเราก็ต้องไปทั่วโลกเลยเราต้องแบ่งเวลาเรียนยังไงล่ะอยู่ทั้งปีที่3แล้วด้วยใช่ค่ะคือตอนนี้ยังอยู่ในประเทศไทยก็ยังสามารถแบ่งได้ง่ายอยู่แบ่งเวลาได้ง่ายอยู่ก็คือทำงานในด้านนางงามไปด้วยค่ะแล้วก็เรียนไปด้วยคือบางครั้งเนี่ยคืออาจจะติดไปต้องไปทำภารกิจอะไรอย่างนี้แล้วก็จะต้องมาตามอะค่ะคือเราต้องใช้ความรับผิดชอบสูงตรงนี้แบบถ้าเกิดว่าเราเรียนไม่ทันเราจะตามกับเพื่อนหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็เราจะคุยกับอาจารย์แล้วก็บอกเหตุผลไปว่าเราติดตรงนี้นะเราบางครั้งเราอาจจะมาเรียนไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับผมและที่ภารกิจหน้าที่ของเราที่จะต้องทำมีอะไรบ้างฮะสำหรับตำแหน่งนี้ค่ะสำหรับตำแหน่งนี้นะคะก็จะเป็นงานคือไม่เน้นไปทางด้านใดด้านหนึ่งค่ะซึ่งก็จะเป็นงานเช่นงานการกุศลอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็จะมีไปประเทศจอร์แดนค่ะไปเยี่ยมเยียนอะไรประมาณนี้แล้วก็ไปเป็นกรรมการตัดสินนางแบบโลกที่ประเทศจีนแล้วก็อาจจะเป็นงานที่จะต้องเป็นรุ่นพี่นางงามไปในนั้นรุ่นพี่นางงามส่งมอบมงกุฎให้กับ
สาวงามแต่ละประเทศอะไรประมาณนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นภารกิจส่วนใหญ่ก็ทำเพื่อสังคมทั่วโลกด้วยนั่นเองนะครับแต่ไม่แน่นะเดี๋ยวในอนาคตก็อาจจะได้เห็นน้องอยู่ในวงการบันเทิงบ้านเราด้วยก็ได้ใช่ค่ะแล้วเพราะว่ามีความสามารถหลากหลายความคิดก็ฉลาดนะคะแล้วก็ที่สำคัญนี่ทำได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นนางงามหรือว่านางแบบด้วยใช่ค่ะวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณนะคะน้องเฟิร์นมากๆเลยค่ะที่วันนี้มาเปิดประสบการณ์นะคะให้กับเราได้สัมผัสกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการกว่าที่จะก้าวเข้าสู่เวทีนางงามเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเราต้องมีความพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทางด้านของรูปร่างหน้าตาความคิดความฉลาดใช่แต่นิดนึงได้ไหมก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวให้น้องเฟิร์สฝากอะไรถึงรุ่นน้องเรียกได้ว่ารุ่นน้องที่อยากจะเติบโตขึ้นมาเป็นนางงามเหมือนน้องเฟิร์สหน่อยดีกว่าครับค่ะคือทัศนคติการเป็นนางงามเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าอาจจะต้องสวยแบบเพอร์เฟกต์หรือว่าอาจจะต้องเก่งแบบระดับแบบเรียนเก่งหรืออะไรประมาณนี้ค่ะแต่คือไม่ใช่นะคะก็คือเก่งในระดับนึงเราเนี่ยอาจจะมีทัศนคติแบบมองโลกในแง่ดีแล้วก็มีเหตุผลส่วนที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ความภูมิใจในตัวเองแล้วก็เป็นตัวของตัวเองที่สุดค่ะก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยทำอะไรก็ประสบความสำเร็จค่ะแล้วก็ต้องมีความจริงใจด้วยใช่ค่ะปิดได้ดีมากนะสุดท้ายคือต้องมีความจริงใจใช่แล้วเป็นสิ่งที่จะต้องหาจากข้างในตัวแล้วก็แสดงออกมาให้คนอื่นได้เห็นด้วยใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณน้องเฟิร์สมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับและสำหรับในช่วงต่อไปค่ะเราก็จะมาพบกับประวัติความเป็นมาของกุหลาบค่ะเอาใจวันวาเลนไทน์ที่กำลังจะมาถึงนะคะว่าความเป็นมาเป็นอย่างไรบ้างช่วงหน้ามาติดตามชมกันค่ะครับ